Harley Quinn. ฮาร์ลีควินหรืออีกชื่อคือด็อกเตอร์ฮาร์ลีนฟรานซิสควินเซลเปิดตัวครั้งแรกในปี1992ในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแบทแมนดิแอนิเมเต็ดซีรีส์ในฐานะลูกน้องที่หลงรักโจ๊กเกอร์จนหัวปักหัวปั๊มโจ๊กเกอร์ได้เอาเปรียบและใช้เธออย่างไม่ใยดีแต่เธอก็ยังกลับมาหาเขาทุกครั้งจนทำให้เรื่องราวของเธอกลายเป็นบทสะท้อนถึงเรื่องราวของเหยื่อที่โดนล่วงละเมิดในความสัมพันธ์ในปี1994ฮาร์ลีควินน์ได้ปรากฏตัวในหนังสือการ์ตูนเล่มแรกของเธอเรื่อง The Batman Adventure Mad Love ซึ่งอธิบายว่าฮาร์ลีตกหลุมรักกับโจ๊กเกอร์ได้อย่างไรฮาร์ลีเป็นนักจิตแพทย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจจากพ่อซึ่งทำให้เธอโดนโจ๊กเกอร์หลอกลวงได้ง่ายเธอจึงตัดสินใจทิ้งชีวิตเดิมๆของเธอและหันหาชีวิตอาชญากรรมเพื่ออยู่กับผู้ชายที่เธอรักหลังจากนั้นตัวละครฮาร์รี่ก็ปรากฏตัวในเกมบ้างในการ์ตูนบ้างชุดแต่งกายของเธอเริ่มเปลี่ยนไปผมของเธอเริ่มเปลี่ยนสีกางเกงของเธอสั้นขึ้นแต่ตัวละครของเธอก็ยังคงผูกพันกับโจ๊กเกอร์อยู่เรื่อยไปเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนมาถึงเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่ยังเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของคาแรคเตอร์ฮาร์รี่ควินบนจอเงินอีกด้วยที่รับบทโดยมาร์โก้ร็อบบี้รับบทตัวละครนี้ในเรื่อง Suicide Squad รวมดาวเหล่าวายร้ายจากค่าย DC Comics นั่นเองที่หลายๆคนเห็นตรงกันว่าเธอเหมาะกับบทนี้จริงๆแถมยังดีไซน์คาแรคเตอร์สาวซ่าฮาร์ลีย์ควินออกมาได้เท่โดนใจแฟนๆเป็นอย่างมากเลยจริงไหมเอาละครับมาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของฮาร์ลีย์ควินกันแล้วคราวนี้เราไปชมรีวิวกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมจริงๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวฮอตทอยฮาร์ลีย์ควินกันครับสำหรับตัวนี้จะเป็น Special Edition คือจะมีของให้มามากกว่ารุ่นที่ไม่มีสติ๊กเกอร์นี้หน้ากล่องก็จะดีไซน์เป็นภาพกราฟิกเก๋ๆแบบนี้ครับข้างกล่องก็จะออกมาเป็นแบบกราฟิกลิงก์กันกับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวฟิกเกอร์ด้านบนมีรูปหัวใจและมีคำว่า Property Joker และที่เห็นไปนั้นเป็นเพียงแจ็คเก็ตหุ้มกล่องด้านในเท่านั้นครับดึงมันขึ้นมาเลยกราฟิกด้านในก็ยังเป็นลายแบบเดียวกันครับโดยสามารถเปิดออกมาตรงกลางนี้ลักษณะแบบเดียวกับกล่องโจ๊กเกอร์เลยเมื่อเปิดถาดออกมาก็จะเห็นสาวควินนอนอยู่ในหลุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆมากมายส่วนชิ้นนี้ก็จะมีฉากมาให้เล่นด้วยครับคู่มือการเล่นก็อ่านกันให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายเช่นการขยับไปแล้วแขนหักอะไรแบบนี้แหละอ
ออกมาแล้วสาวควินหมุนโชว์ตัวกันก่อนเลยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ29เซนสัดส่วนดูดีสมจริงเลยทีเดียวครับมาดูดีเทลกันใกล้ๆตัวเสื้อยืดก็จะมีการพิมพ์ลายได้อย่างคมเนียบมากรอยเย็บรอยขาดต่างๆทำได้ดีเหมือนในหนังเลยสายสะพายซองปืนก็เป็นหนังเทียมตัดเย็บได้อย่างดีรองเท้าหุ้มข้อดูดีทรงสวยเลยยี่ห้ออะไรเนี่ยสำหรับการปั้นใบหน้าก็ปั้นออกมาได้เหมือนมาโก้ร็อบบี้จนขนลุกเลยทีเดียวโดยฝีมือการปั้นร่วมกันของโซยังลีแฮยองทีองคิมเจซังไอยอบศิลปินชาวเกาหลีทีมงานฮอตทอยเช่นเคยเรียกว่านานๆทีที่เราจะได้เห็นการปั้นหัวผู้หญิงออกมาได้เหมือนเปี๊ยบขนาดนี้ผมห่างม้าก็เป็นสีบรอนเงาๆไล่โทนสีน้ำเงินกับสีชมพูครับแต่เสียดายน่าจะใช้วัสดุที่ดูเป็นผมจริงมากกว่านี้จะสวยเพอร์เฟกต์มากก็จะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยนะครับหมุนได้180องศาบรรดูใกล้เข้าไปอีกนิดเอาล่ะครับคราวนี้จะมาจับสาวควินแก้ผ้ากันโอ้ปิ้งว้าวก็อย่างที่คิดไว้ล่ะครับว่ามันต้องมีบราอยู่ข้างในจริงๆด้วยก็น่าจะเป็นตัวแรกของฮอตทอยเลยที่ให้บรามาด้วยช่วงบอดี้มันก็จะเป็นวัสดุยางนะครับเข้ามาดูใกล้ๆจะเป็นรอยสักคำว่า Daddy Real Monster เหมือนกับลายสกรีนบนเสื้อซึ่งก็น่าจะสื่อว่าควินเป็นปีศาจตัวน้อยๆของโจ๊กเกอร์อะไรแบบนี้ละมั้งและยังมีตรงหน้าท้องนี่อีกคำว่า Lucky You มีโลมากระโดดอยู่ด้วยหัวไหล่มีอักษรตัว J ด้านหลังช่วงไหล่มีรูปโจ๊กเกอร์ส่วนสะโพกก็จะมีคำว่า I'm watching ฉันมองอยู่นะและมีตามองอยู่ด้วยเนี่ยแขนขวาก็ยังมีรอยสักช่วงต้นขาก็มีรอยสักเล็กๆอีกเต็มไปหมดพลิกมาด้านหลังไม่มีรอยสักอะไรชิ้นส่วนของมือจะมีมาให้ทั้งหมด4คู่ครับฝั่งมือซ้ายสวมถุงมือก็จะมีมือแบมือเหมือนกำลังจะจับอะไรอยู่มือถือไม้เบสบอลและมือเหนี่ยวไกปืนส่วนฝั่งมือขวาก็จะมีมือถือไม้เบสบอลมือจับขอนจับไม้เบสบอลอีกแบบมือเหนี่ยวไกปืนและมือแบครับมาดูอาวุธและแอคเซสซอรีทั้งหมดครับนี่ไม้เบสบอลวัสดุเป็นพลาสติกทำสีเลียนแบบไม้พิมพ์ลายตามในหนังเป๊ะและลายคมชัดงานดีมากๆเลยต่อไปจะเป็นค้อนที่โผล่มาในหนังเพียงไม่กี่วิครับแต่ก็เอามาเป็นตัวพิเศษได้ซะงั้นน่ะวัสดุเป็นพลาสติกมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะหน้าค้อนก็ยังมีรูปหน้ายิ้มอยู่ด้วยปลอกคอสีทองมีคำว่าพุดดิ้งอยู่ด้วย
ีเป็นกำไรข้อมือคำว่าเซอร์ส่วนอันนี้เป็นคำว่าเยสรวมกันก็เยสเซอร์นั่นเองกำไรข้อมือก็จะมีแบบหนามสีทองนี้ด้วยนะสามารถเลือกใส่เปลี่ยนตามใจชอบเลยปืนสั้นของแฮร์รี่ดีไซน์ได้โคตรสวยก็จะเป็นแบบลูกโม่นะครับหมุนลูกโม่ได้พิมพ์คำว่า hate และ love สลับกันไปนี่ก็จะเป็นกระสุนสำรองเอามาเสียบในซองปืนได้กระเป๋าสะพายแบรนด์เนมที่ไปฟาดกระจกหิ้วมาหน้าตาเฉยท้ายก็เป็นแจ็คเก็ตตัวเก่งดีไซน์สุดเฟี้ยวเลยด้านหลังก็จะใช้การปักที่งานละเอียดมากด้านหน้าก็จะเป็นแบบซิปแต่รูดติดกันไม่ได้นะนี่ลองให้ควินถือกระเป๋าดูหน่อยต่อไปจะมาสวมแจ็คเก็ตกันโดยถอดมือและหมุนแขนไปด้านหลังรอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาแจ็คเก็ตสวมเข้าไปง่ายๆเลยแล้วก็ปิดด้วยชิ้นมือซะจับทำท่าแบบค้อนก็ดูกวนๆดีต่อไปจะเป็นฐานวางก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับโจ๊กเกอร์ครับแต่พื้นคนละลายด้านหน้าก็จะมีชื่อ Harley Quinn พร้อมกับโลโก้หนังตัวก้านขำก็ดึงขึ้นปรับระดับได้ฉากหลังที่ให้มาก็จะให้แยกมาแบบนี้ครับเอามาประกอบเองวิธีการก็ทำตามแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วสวยงามโอ้มีก้อนปูนมาให้ด้วยนะดูขัดๆกันไม่เข้ากันยังไงไม่รู้แล้วก็เอาควินมายืนได้อย่างมั่นคงอ
และดูจุดขยับกันทั้งหมดก็จะมี30จุดส่วนหัวสามารถเงยหน้าก้มหน้าหันซ้ายหันขวาได้ปล่อยผมมาก็หมุนได้รอบครับช่วงแขนสามารถกางออกมาด้านข้างเหยียดตรงได้ขนาดนี้งอข้อศอกได้ประมาณ90องศามากกว่านี้อาจจะเสี่ยงข้อต่อหักได้นะครับหรือจะหมุนบิดแขนไปด้านหลังหมุนชูแขนก็ได้อยู่นะช่วงกลางลำตัวจะมีข้อต่ออยู่ครับแต่จะขยับได้ไม่มากนักช่วงขาสามารถกางแหกได้สุดๆขนาดนี้ยกขาขึ้นมาได้ระดับนี้งอเข่าได้แค่นี้เท่านั้นค่อนข้างน้อยเลยส่วนข้อเท้าก็ขยับไม่ค่อยได้เพราะจะติดตรงรองเท้าบูทนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลยที่บอกว่างานดีจริงๆจับมายืนคู่กับพี่โจ๊กโซคูดูเข้ากันมากๆเป็นอีกคู่ที่ควรมีติดบ้านไว้เลยเอาละครับได้เวลาไปชมภาพสาวซ่าฮาร์ลีย์ควีนกันได้แล้วรายการ Double Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 เป็นเพจใหม่นะครับตามไปกดไลค์กันได้และ YouTube Channel www.youtube.com/a+x อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ